สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดเขาหินโค้งนะคะตำบลคลองภูอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีค่ะและที่น้องจิ๊บยืนอยู่นี้นะคะก็ยืนอยู่กับพี่คณะกรรมการของวัดเขาหินโค้งเดี๋ยวเราไปกราบคุณพี่ทั้งสองท่านก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมนะครับในนามมัคคทายกวัดเขาหินโค้งตำบลคลองภูหมู่ที่7นะครับอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับศิษยานุศิษย์ท่านพ่อสอดสิริธรรมโมนะผู้ใจบุญทั้งหลายและสายหมู่ทั้งหลายนะครับขอเชิญมาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถร่วมกันอุโบสถหลังนี้นะครับต้องการใช้ปัจจุปัจจัยเป็นอย่างมากเลยนะครับเราจึงได้จัดทำพิธีการทอดกฐินสามัคคีนะครับวันที่10พฤศจิกายนนี้ขอเชิญชวนผู้ใจบุญทั้งหลายและสาธุชนทั้งหลายศิษยานุศิษย์ของท่านพ่อสอดสิริธรรมโมที่ได้ชมรายการนี้นะครับขอเชิญชวนนะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีนะครับณวัดเขาหินโค้งแห่งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับประธานร่วมหรือว่าจะเป็นบริวารกฐินนะครับติดต่อได้เลยที่คณะกรรมการณวัดเขาหินโค้งนะครับค่ะก็สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวกัญญ์วลินสุขเล่ค่ะเป็นคณะกรรมการนะคะของวัดเขาหินโค้งนะคะก็อยากเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะมาร่วมงานกฐินณวัดเขาหินโค้งวันที่10พฤศจิกายน2567นี้นะคะและมากราบขอพรท่านพ่อโสดสิริธรรมโมนะคะใครต้องการร่วมลงทานก็สามารถแจ้งความประสงค์เบอร์โทรติดต่อมาทางคณะกรรมการหรือว่าท่านพ่อโสดสิริธรรมโมนะคะเพื่อมาเลี้ยงลงทานนะคะเป็นเจ้าภาพลงทานร่วมกันกฐินวัดเขาหินโค้งเป็นกฐินสามัคคีขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบุญกันได้ทางวัดนะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่สาธุชนทุกท่านจะเดินทางมาร่วมบุญกันเยอะๆเพื่อสร้างพระอุโบสถให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปกราบขอบพระคุณทุกท่านผู้ใจบุญไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมนะคะมาร่วมกันสร้างพระโบสถ์ของวัดเขาหินโค้งนะคะใครมีอิฐหินปูนทรายที่อยากจะร่วมบริจาคทรัพย์ปัจจัยมาร่วมสร้างพระโบสถ์ให้แล้วเสร็จก็ติดต่อได้นะคะที่คณะกรรมการนะคะและทางเบอร์โทรทางวัดนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวน้องจิ๊บจะให้พี่คณะกรรมการนะคะพาไปชมพระโบสถ์ที่กำลังก่อสร้างอยู่ว่าไปถึงไหนกันแล้วนะคะเดี๋ยวตามน้องจิ๊บกับพี่คณะกรรมการไปชมบรรยากาศภายในวัดเขาหินโค้งกันเลยค่ะญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพพระครูปลัดบุญทิ้งกุศลกิตโตอาตมาภาพขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดเขาหินโค้งของท่านพ่อโสดสิริธรรมโมเพราะโบสถ์ยังสร้างแล้วยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัจจัยอีกมากมายเนาะโยมเนาะยังจะทำซุ้มประตูหน้าต่างแต่งบประมาณปัจจัยไม่พอก็ขอเชิญญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมกันช่วยกันทำบุญทอดกฐินวัดเขาหินโค้งวันที่10พฤศจิกายนพ.ศ.2567เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นนะขอเชิญญาติโยมผู้มีศรัทธามาร่วมกันสร้างอุโบสถทอดกฐินที่วัดเขาหินโค้งที่นี้ให้มากันเยอะๆเลยนะอาตมาภาพก็ขอให้พรณบัดนี้เลยนะขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุวรรณะสุขะพละด้วยยศสรรเสริญบารมี
ขอให้ญาติโยมทั้งหลายอย่าเจ็บอย่าป่วยมีโชคมีลาภมีสุขภาพที่แข็งแรงทั่วหน้าทุกคนเทอญ